นี้นะคะหลายจังหวัดในภาคอีสานก็ยังคงน้ําท่วมอยู่รวมไปถึงที่อุบลราชธานีเนี่ยก็ถือว่าหนักที่สุดในรอบ17ปีทีนี้เนี่ยกระแสของสังคมนะคะก็ค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางเลยเกี่ยวกับเรื่องของการทําหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าเอ้ยลงพื้นที่ผิดที่หรือเปล่าทําไมไม่ไปลงพื้นที่ที่น้ํากําลังท่วมหนักอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะคะบอกว่าเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติตัวท่านเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะลงพื้นที่ช่วยเหลือแน่นอนรวมไปถึงเรื่องของการรับเงินบริจาคด้วยอย่างที่บอกไปว่าวันนี้จะมีการเปิดรับเงินบริจาคกันนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมกันก่อนค่ะทั้งหมดสรุปว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ดักด่ากันอย่างเดียวนั่นแหละประเทศไทยผมไม่ว่าประเทศไทยผมว่าคนที่อยู่ในประเทศนี่แหละถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องเปลี่ยนประเทศของเราด้วยตัวของเราเองด้วยภายใต้หลักการภายใต้กฎหมายไม่ใช่เอากฎหมายมาขัดแย้งกันตลอดเวลาแบบนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวรัฐธรรมนูญอ่ะเดี๋ยวกฎหมายอ่ะเดี๋ยวโซเชียลบ้างอะไรบ้างพูดออกมาได้ในสื่อเห็นเขาพูดมาได้ยินเขาบอกมาก็ไปโจมตีกันอยู่ในสภาอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ใช่อ่ะนะผมว่ามันไม่ถูกต้องประเทศมันเดินหน้าไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงก็เดินไปใครจะเป็นผู้นำก็เดินไม่ได้และกี่รัฐบาลก็เดินไม่ได้ก็แก้ไม่ได้ทั้งที่โอกาสมันเยอะแยะอยู่ตอนเนี้ยมันน่ารำคาญนั่นเองไม่ใช่อะไรหรอกไหนก็ต้องทำต่ออยู่แล้วนะผมว่าอยู่ใครจะอยู่ถามเนี่ยเขาเรียกอะไรบังคับอากาศธรรมชาติไม่ได้น้ำมากน้ำน้อยอย่างเขาเนี่ยน้ำตกมาท่วมเนี่ยนะโทษรัฐบาลผมก็ไม่รู้ว่าไงรัฐบาลก็ยังทำอย่างเต็มที่ก็มันตกมา5วัน500มิลลิเมตรอ่ะมันเหมือนกับคนเราเนี่ยมันมีคนส่วนหนึ่งที่มันไม่รักประเทศตัวเองเนี่ยจะทำยังไงอ่ะฮะคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนทั้งหมดอ่ะแล้วก็พูดจาที่มันไม่ใช่อ่ะเราต้องช่วยกันสร้างความรู้ที่มันถูกต้องออกไปแม้กระทั่งการช่วยน้ำท่วมเนี่ยเอาไงนะรัฐบาลทำไมไม่ช่วยอย่างนี้ทำไมไม่ช่วยอย่างนั้นนายกไปไม่ไปทำไมไปใต้ทำไมไม่ไปอีสานทำไมไม่ลงไปลุยน้ำกับเขาคือเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันสร้างสังคมเป็นแบบนี้หมดขัดแย้งไปหมดทุกอัน